สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังระดับ Mastering Grade Avantone Plana จะแจมแมวแจวเรือเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนตามมาชมกันเลยครับสวัสดีครับผมหนึ่งกิมเล้งจะมารีวิวหูฟังสตูดิโอมอนิเตอร์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำ Avantone Planaตัวนี้นั่นเองนะสำหรับตัวที่ตั้งอยู่ข้างๆนะครับหูฟังที่เรียกได้ว่าเป็นระดับ Mastering Grade แล้วก็มีความละเอียดชัดเจนเที่ยงตรงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกัน2สีนะครับทั้งสีดำแล้วก็สีแดงสำหรับหูฟัง Avantone Plana นะครับก็จะเป็นหูฟังที่ผลิตจากเทคโนโลยี Plana Magnetic ครับทำจากแม่เหล็ก2ชุดนะผมเอามาประกบระนาบกันแล้วก็แทรกแผ่นไดอะแฟมบางๆไว้ตรงกลางเพื่อทำการเหนี่ยวนำแม่เหล็กแล้วก็ปล่อยสัญญาณเสียงให้เราได้รับฟังกันนั่นเองครับจุดเด่นของเทคโนโลยีพลาน่าแมกเนติกอย่างแรกเลยนะครับก็คือสัญญาณเสียงที่ได้จะมีค่าความเพี้ยนของเสียงเรียกได้เลยว่าต่ำมากๆครับอย่างที่2เลยก็คือให้การตอบสนองความถี่ที่ค่อนข้างรวดเร็วนะผมกับแผ่นไดอะแฟมที่บางเฉียบนะครับอยู่ตรงกลางแม่เหล็กพลาน่านะครับสิ่งที่ได้จากเทคโนโลยีนี้นะครับเราก็จะได้เสียงที่มีความชัดเจนความเที่ยงตรงซาวด์สเตทที่ได้จะมีความกว้างได้มิติที่คมชัดยิ่งกว่าแบบไดนามิกนะครับเอาละครับนี้เรามาอันบ็อกกล่องกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกนะครับเรามาดูรอบๆก่อนดีกว่าดีไซน์กล่องก็เรียบหรูสวยงามนะครับทำทารำท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 ำเป็นโครงพาน่าสีแดงนะครับดูสิวัสดุนะทนทานนะครับรูปร่างสวยงามนวมดูมีความนุ่มนิ่มนะใส่สบายแน่นอนแบบนี้แถมข้างบนนะยังเป็นสายรัดยางนะผมที่แบบปรับระดับได้อิสระเลยเราไม่ต้องปรับเป็นแก๊กๆๆๆนะฮะอันนี้คือรุดปื๊ดนะนี่เขามีบอกด้านซ้ายด้านขวาด้วยนะครับก็มีโลโก้ Avantone ความรู้สึกพอสวมใส่ดูแล้วนะครับรู้สึกว่ามันไม่มีการกดทับนวมใส่สบายใส่นานๆไม่มีปัญหาเลยครับตัวนี้Avantone Planaเป็น Open Back ด้วยยิ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการสวมใส่นานๆนะครับดูข้างล่างนิดนึงดีกว่าข้างล่างนะครับจะมีรู2รูสำหรับเสียบสายหูฟังรูของที่อยู่ข้างในกันต่อดีกว่าครับเราจะเจอกับถุงผ้า Avantone นะครับผมในถุงนี้นะครับผมก็จะมีสายแล้วก็ทดแถมแปลงนะผมเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างสายกันก่อนดีกว่าอันนี้จะเป็นสายเดี่ยวนะครับข้อแนะนำในการใช้งานนะควรเสียบที่ฝั่งด้านซ้ายครับผมฝั่ง L ลงล็อกทางแก๊กเลยทีนี้เราก็เอาไปเสียบใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ครับผมไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กต่างนานาเม็กเซอร์อินเทอร์เฟซเสียบได้หมดเลยครับผมสำหรับใครที่เสียบเป็นแก๊ก 6.3 นะผมก็ใช้ตัวแปลงเสียบได้สบายสบายแล้วก็สายอีกแบบเป็นสายวายแน่บอกได้เลยว่าสามารถใช้งานได้ทั้ง2รูปแบบและแต่สะดวกยอดเยี่ยมภายในกล่องก็มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันเลยดีกว่าครับLet's go เอาละครับเราก็มาดูสเปคของ Avantone Plana กันเลยดีกว่าครับ Avantone Plana เป็นหูฟังแบบ Open Back ใช้เทคโนโลยี Plana Magnetic ในการขับหูฟังตอบสนองความถี่ตั้งแต่30เฮิรตซ์ไปจนถึง30กิโลเฮิรตซ์มีค่าความเพี้ยนของสัญญาณเสียงหรือ Total Harmonic Distortion น้อยกว่า 0.1%ที่ความดัง100เดซิเบลมีค่าความต้านทานอยู่ที่32โอห์มมีค่า sensitivity อยู่ที่104เดซิเบลต่อมิลลิวัตต์ให้ความดังสูงสุดที่130เดซิเบล SPL ก็จบกันไปแล้วนะครับกับรีวิวหูฟัง Avantone Plana บอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในหูฟังที่น่าจับตามองที่สุดในปี2022นี้เลยเอาแฟนโทนพาหน้าที่มีเทคโนโลยีพาหน้าแมกเนติกสุดล้ำซึ่งจะช่วยให้เราได้ยินรายละเอียดเสียงที่มีความคมชัดได้มิติเสียงที่กว้างชัดเจนซาวด์สเตทสุดยอดมากเลยนะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับงาน Mix Mastering หรือไม่ว่าจะเป็นชาว Audio File ก็บอกเลยว่าห้ามพลาดครับกับเอาแฟนโทนพาหน้าเอาแฟนโทนพาหน้าราคาอยู่ที่ 18,900 บาทนะผมทั้งสีดำและก็สีแดงสำหรับใครที่อยากเข้ามาทดลองฟังนะผมสามารถเดินทางเข้ามาได้ที่กิมเล้งออดิโอโชว์รูมบางนานั่นเองหรือใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ไปเลยครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับผู้ฟังตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมหนึ่งกิมเล้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม